ีแต่ว่าทำงานอยู่กรุงเทพค่ะแต่ตอนนี้คือลางานตอนที่ลางานอันนี้เป็นครับอันนี้ก็กระบวนการก็ดูขั้นตอนต่อไปถ้าไม่แน่ใจหรือไม่ทราบตรงไหนก็เดี๋ยวไปสอบถามที่สำนักงานทำได้นะครับทีนี้แล้วที่ไปแล้วอยู่กรุงเทพคือทำงานเดียวเดี๋ยวรอพฤศจิกาปี58ปี62ก็เหลืออีกปีนึงอีกปีว่าเคยมากับแม่แม่เขาไม่ได้ฟังว่าข้อนี้ซื้อแต่คือพอไปสอบถามเขาก็ที่ต้องเหมือนอยากดูตามมันแล้วเมื่อก่อนตลาดเขาตลาดแต่ผมดูแล้วว่าจะทางตำรวจเขาได้เช็คดีอยู่นะตอนนี้มันจะเด้งมันจะดังเด้งแต่ว่าเพื่อความละเอียดเป็นไปเองก็ได้ข้อมูลเหตุการณ์คดีกับพนักงานสอบสวนทั้งหมดแล้วก็ใช่เกียรติธุรกิจครับ50%เป็นยังไงก็ได้คือเจอยังไงก็ได้ตามแล้วต้องรับสภาพทุกคนโซ่กลางมีพี่น้องทั้งหมดอยู่3 คนน้องผู้ถามเรื่องการจะถามได้ก่อนไหมครับแล้วเดี๋ยวผมไล่คดีจะขออนุญาตไล่คดีแต่ว่าน้องเดี๋ยวท่านผู้กำกับครับห้องใกล้ๆครับท่านครับเชิญครับครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเทียนให้ไงท่านใช่ครับทางนี้นะครับมองทางนี้นะครับมองทางนี้นะครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับเรียนทุเรียนน้องปาโมดนะครับเนี่ยในฐานะเลขาของคณะกรรมการบริหารจัดการสถานสงครามของประเทศชาติก็ได้รับมอบหมายจากท่านสมเด็จพระนิพพานจินดานะท่านผบ.ตร.ท่านก็มีความห่วงใยแล้วก็ท่านถือว่าเรื่องปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะท่านมีหนังสือสั่งการชัดเจนว่าเรื่องนี้ก็ให้ความสำคัญในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านก็มอบหมายท่านพลตรีวิเชียรประสานสิยะนะท่านผู้จัดการรับสู่ราคาตำรวจกำกับดูแลเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยวันนี้พี่ก็ได้รับมอบหมายจากทั้งสองท่านให้มานะครับแม้ว่าเรื่องของคุณแม่สุมาลีเนี่ยคุณแม่ของน้องเนี่ยจะได้สูญหายไปตั้งแต่ปี58นะครับ12พฤศจิกายนปี58ทางสำนักหน่วยชาติเราเนี่ยก็ไม่มีการยุติการค้นหานะครับได้มีการมาตลอดวันนี้พี่ก็มาดูเพื่อว่าจะมาเสริมการปฏิบัตินะครับแล้วก็ยังได้เชิญท่านที่ทางจังหวัดนะที่นั่นก็ได้รับสั่งการจากท่านรัฐมนตรีทางแท้จริงในการดูแลเรื่องคนหายด้วยช่วยทำช่วยด้วยก็ขอให้สบายใจได้นะครับว่าดำเนินการอย่างเต็มที่นะวันนี้พี่ก็เชิญตำรวจทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะตำรวจสภ.เมืองสุรินทร์นะยังมีสืบจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ยังมีตำรวจสืบสวนภาค3นะท่านพลตรีโทคุณครับผู้จัดการโทรภาค3ท่านก็โทรประสานการพี่ด้วยนะแล้วก็ให้ตำรวจมาช่วยกันดูงั้นก็จะยกระดับนะครับยกระดับเรื่องนี้แล้วก็ทำงานในความเป็นไปสบายใจในเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานชาติเนี่ยได้ให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะท่านพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาท่านผบ.ตร.นะฮะท่านได้มีสั่งการว่าเรื่องคนหายเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานชาติต้องให้ความสำคัญและการติดตามค้นหาคนหายเนี่ยเราจะต้องดำเนินการไปอย่างไม่ลดละนะครับจนกว่าจะพบสาเหตุนะครับหรือพบตัวคนหายเท่านั้นนะถึงจะมีการยุติจะไม่มีการยุติการค้นหาโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ท่านผบ.ตร.ก็ได้สั่งการให้ทางท่านพลโทวิเชียรสันตวิริยะนะฮะผู้จัดการและผู้ตรวจหลักฐานนะครับซึ่งเป็นผู้ชาโดยตรงของผมเนี่ยนะฮะกำกับดูแลชั้นหนึ่งนะฮะแล้ววันนี้ผมก็ได้ประสานกับทางท่านพลโทคุณทรัพย์ประเสริฐศักดิ์นะฮะผู้จัดการภูธรภาค3นะครับในการเข้ามาดูเคสนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้นะฮะเราคงจะมีการยกระดับในการดำเนินการนะทางสำนักงานของชาติโดยศูนย์คนหายสำนักงานของชาตินะครับแล้วก็ทางตำรวจภูธรภาค3ภูธรจังหวัดสุรินทร์นะครับจะได้บูรณาการกำลังกันนะครับในการสืบสวนติดตามนะครับวันที่ผมมาดูนะฮะทางตำรวจสภ.เมืองสุรินทร์เนี่ยก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยุติการดำเนินการนะครับแต่ก็มีอีกหลายประเด็นที่เราคงจะช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับและนอกจากนั้นนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับคนหายเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านก็ได้ยกระดับนะครับท่านก็ได้มอบหมายทางยุติธรรมจังหวัดนะฮะวันนี้ก็มาร่วมด้วยนะครับมาดูแลด้วยมาดูแลฟื้นฟูนะครับเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้สูญหายด้วยนะครับแล้วก็ประสานงานกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับงั้นก็เป็นการบูรณาการกันระหว่างสำนักงานชาติกับกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ยืนยันฮะว่าจะดำเนินการตามนโยบายของท่านผบ.ตร.นะครับที่ว่าคนหายเนี่ยเราจะต้องดำเนินการอย่างไม่ลดละนะครับเพื่อติดตามคนหายกลับบ้านให้ได้นะครับ
แต่ก็จะไปไหนมาปี58ครับไปไหนมาคือน้องเริ่มแรกนะครับคือน้องโทรติดต่อแม่ไม่ได้ครับแล้วก็ให้ผมโทรติดต่อก็ประมาณสิ้นเดือนผมก็เลยตัดสินใจมาหาแกที่ห้องพักก็ไม่เจอครับไปเจอเพื่อนแม่แม่บอกว่าหายไปตั้งแต่วันที่12นะครับไปกลางคืนแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยครับแล้วรถนี่เจอเมื่อไหร่ตอนไหนเป็นยังไงบ้างรถผมมาเจอกับมาเจอที่โรงพักฮะวันที่30ที่ผมมาแจ้งความคนหายฮะ30ไหน30พฤศจิกายนปี58พอดีว่าคือเรื่องมันประมาณเกือบประมาณที่12เรื่องเกือบประมาณที่12ใช่มั้ยคะแล้วแบบคือพวกหนูทำงานขายของอยู่จังหวัดนึงแล้วติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมารอพอวันที่30คือก็มาเจอเพื่อนแม่อะไรเงี้ยเขาก็เล่าเหตุการณ์ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาแจ้งความคนหายเจอรถที่ไหนรถนี่ไปตกอยู่ที่ทุ่งนาหนูไม่ได้เจอนะคะใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้มีคนเจอรถตกอยู่ที่ทุ่งนาแล้วก็พอวันที่30หนูมาแจ้งความเขาลงไปข้างล่างค่ะเขาไปเจอรถจอดอยู่ในคลองที่นี่ค่ะก็เลยขึ้นมาก็เลยรู้ว่ารถตกทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยครับทรัพย์สินเงินไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยค่ะ